โรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไปคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้1เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ2เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนสามเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อดำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดกิรกิติการกระผมนายไพบูลย์ เกียรติประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางพระยาขอขอบคุณท่านสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโรงเรียนพระบางพระยาในฐานะโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตร่วมกับพนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ทุกความตั้งใจการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริตและปลูกฝังคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตอันประกอบด้วยทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะการอบรมและงานจัดใกล้ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสมจิตนุสุขราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโปรดครับและคณะครูจากโรงเรียนสุจริตเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนปชน้อยครับนี้เป็นวันดีภูมิใจและตั้งใจที่จะได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้รู้จักเรื่องของความพอเพียงกระบวนการคิดเรื่องของวินัยซื่อสัตย์จริตตลอดจนที่สำคัญที่สุดก็คือในสังคมนี้เรื่องของจิตอาสาความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป